มีคำเตือนเอาเวลาดูคลิปนี้ไปดูคลิปอื่นดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเอาไว้ยิ้มเอาไว้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาในคลิปที่เป็นคลิปที่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยอยากมาทำคลิปนี้ก็ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะก็ไม่มีอะไรทำก็บางคนอ่ะบอกว่าให้เล่าประสบการณ์ที่ว่าไปสอบสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงอันนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทำเพราะว่าถ้าเราเป็นทำคลิปที่เกี่ยวกับการศึกษามากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อเนาะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามกันเป็นคำถามเหมือนประมาณว่ามีคนถามเข้ามาทางแชทแล้วก็มีคนถามกันเข้ามาทางYouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาตอบคนละ5คำถามวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญมานะคะก็คือต้นข้าวนะคะสวัสดีครับก็เนื่องจากต้นข้าวเนี่ยเล่นแอปอะไรเอาเล่าให้ฟังดิอะไรนะอ๋อเนื่องจากต้นข้าวนะเล่นแอป TikTok แล้วก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ในวิดีโอของต้นข้าวอ่ะเยอะมากก็วันนี้เราจะมาสลับกันตอบคำถามก็คือต้นข้าวเนี่ยจะตอบคำถามกับน้องๆน้องใน TikTok นะคะส่วนข้าก็จะตอบคำถามเกี่ยวกับคนที่ถามมาทางในเฟซแล้วก็ทางใน IG นะคะวันนี้เราก็จะมาสลับกันตอบคำถามคนละ5คำถามนะคะช่วยพูดบ้างดิ5คำถามโอเคงั้นเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกถามว่าอะไรคะของต้นข้าวเอาแม่มาทำไมคำถามต่อไปเอาใหม่คำถามแรกขอคำถามใหม่ที่ตอบได้ชื่ออะไรครับต้นข้าวของต้นข้าวตอบแล้วนะคะต่อไปของข้าวนะเธอสมัครคณะอะไรอ่ะข้าวสมัครคณะการสร้างผู้ประกอบการและบริหารกิจการสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าบูเซมเป็นคณะที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีของมอกรุงเทพต่อไปต้นข้าวต้นข้าวตอบอายุเท่าไหร่13ขึ้นม.2ครับต่อไปของข้าวคำถามนะคะทำพอร์ตยากไหมจ๊ะทำพอร์ตยากไหมถามว่ายากไหมมันยากสำหรับคนที่ใช้ใช้พวกโปรแกรมไม่ค่อยถนัดโปรแกรมอะพวกที่ไม่ถนัดโปรแกรมอ่ะมันก็จะยากนิดนึงแต่สำหรับคนที่แบบถนัดโปรแกรมอยู่แล้วมันก็ง่ายก็ทำได้ต่อไปต้นข้าวเครื่องข้าวดัดฟันกี่บาทถอนฟันกี่ซี่เก็บป้าฉีดยาป้าถามตอบบ้างสิ ตอบทีละคำถามของน้องเขา50,000ครับดัดฟัน4ถอน4ซี่เฮ้ยป้า8ฮะบ้าเหรอ4ครับบน2ล่าง2เจ็บปะเจ็บครับฉีดสิครับไม่ฉีดจะถอนยังไงตอบปะตอบแล้วครับต่อไปเจ๊ข้าวพอร์ตของเจ๊นี่ทำใน Word หรือใน Photoshop ทำส่วนมากจะทำใน Word แต่ว่าถ้าเป็นตัดต่อรูปอะไรเงี้ยมาแปะอะไรเงี้ยจะทำใน Photoshop นะคะเอาต่อไปต้นข้าวมีเฟซปะมีต่อไปของเต้แล้วกิจกรรมถ้าเราทำกิจกรรมเยอะเราควรเลือกกิจกรรมที่เด่นๆใส่ไปอย่างเดียวหรือว่าใส่ไปทั้งหมดเลยอ่ะเจ๊คิดว่านะกิจกรรมเด่นๆอ่ะเอาไว้หน้าแรกๆแล้วเราก็เขียนบรรยายไปด้วยว่าอันนี้เราเป็นคนทำอะไรถ้ากิจกรรมนั้นเราเด่นจริงๆนะเช่นเป็นผู้บรรยายในกิจกรรมนี้นี่นั้นแล้วกิจกรรมที่เหมือนเราเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ท้ายๆแบบเป็นภาพเล็กๆพอไปต้นข้าวนี่มันเลย5คำถามแล้วปะไม่เป็นไรช่างมันเถอะอ่ะ BAT ปะมีต่อไปของข้าวต้องส่งพอร์ตโฟลิโอไปเองเหรอคะพอร์ตโฟลิโอส่งไปสนิทไปได้ค่ะแล้วก็ไปส่งที่มอเองได้ค่ะ
คัดมาแค่นี้ มีแค่นี้หรอของเจ๊มีใน TikTok ด้วยคำถามหนึ่งถามว่าสร้างผีไอเดียใช่ใบหม่อนไหมจำไม่ได้ไม่ใช่ใบหม่อนนะคะนี่ลวงข้าวไม่ใช่ใบหม่อนใบหม่อนน้องใบหม่อนนั้นเขาน่ารักกว่าเจ๊เยอะนะน้องใบหม่อนใน TikTok ไงวันนี้เราก็มาตอบคำถามกันแค่นี้ที่จริงต้นข้าวต้องมีอีกดิไม่มีแล้วนอกจากคำถามที่บอกไป5ข้อจากนั้นก็น่ารักมากน่ารักน่ารักสุดๆน่ารักทั้งคู่เลยโอ้โหโคตรน่ารักโอ้โหน่าจัดศพ น่ารักจังค่ะ จัดศพ โอเควันนี้นะคะก็มีแค่นี้แหละก็คือไม่มีอะไรทำหาเรื่องที่จะมาทำ Q&A หาเรื่องที่จะมาทำคลิปวิดีโอเพราะว่า ไม่มีอะไรทำนะคะก็วันนี้ก็ได้มาอัดวิดีโอแล้วแต่ว่าคลิปเนี้ยน่าจะลงวันไหนดีแคทน่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าตัดเสร็จวันไหนนะถ้าเกิดตัดเสร็จตอนไหนก็จะลงตอนนั้นก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีต้นข้าวด้วยก็ถ้าเกิดใครชอบให้มีต้นข้าวด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์มาในใต้วิดีโอได้เลยหรือว่าไปบอกไปถล่ม Facebook ต้นข้าวก็ได้ว่าให้อยากมาใน YouTube ของเจ๊อีกนะคะก็เดี๋ยวขึ้น TikTok ของต้นข้าวให้ดูนะใครอยากติดตามก็ไปติดตามดูได้อ๋อแล้วเรามีคลิปวิดีโอตัวอย่างด้วยของต้นข้าวที่จะให้ดูอ๋อยังไม่ไปง่ายกลัวคลิปมันสั้นเกินไปอ่ะก่อนไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ต้นข้าวเนี่ยมาทำตามคลิปวิดีโอใน TikTok ของตัวเองให้ทุกคนดูกันว่าเนี่ยคือต้นข้าวตัวจริงต้นข้าวที่อยู่ใน TikTok คนตัวจริงนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ต้นข้าวทำเรียนแบบในคลิป TikTok ของตัวเองให้ดูกันมันจะเหมือนถ้าเน็ตไม่ช้านะโอเคคลิปแรกโอเคต่อไปขอเป็นคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้คนแบบคนดูเยอะมากแล้วก็เราเอาลงสตอรี่ไอจีใช่ไหมก็มีรุ่นน้องเราอะทักมาว่าแบบชอบคลิปนี้อะซ้อมซ้อมโอเคโอเคอะยังไงลืมนี่ซื้อนมก่อนนะจะซื้อทำไมเดี๋ยวมันก็ทะลักเบิ้ลเบิ้ลดูมันค้างเมื่อกี้มันใหญ่อยู่แล้วต่อไปมีคลิปไหนอีกบ้างเมื่อผู้ชายถ่ายรูปแล้วก็นี่เมื่อผู้หญิงถ่ายรูปยักไอ้ตัวสับเปลือยผู้ชายอ่ะเดี๋ยวให้คลิปดูคลิปต้นข้าวอีกต้นข้าวมีคลิปเยอะมากใครอยากดูคลิปต้นข้าวอีกก็ไปดูได้ใน TikTok ของต้นข้าวนะเดี๋ยวขึ้น TikTok ไว้ให้นะคะติดตามด้วยกดไลค์ติดตามคอมเมนต์นะครับใช่แล้วก็ข้าวก็มี TikTok ด้วยนะแต่ว่าข้าวผู้ติดตามข้าวคงสู้ต้นข้าวไม่ได้นี่คือ TikTok ของข้าวเองโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะครับผมก็คลิปวิดีโอหน้าก็บอกแล้วถ้าเกิดใครอยากกดไลค์ต้นข้าวติดตามต้นข้าวช่วยปิดคลิปให้หน่อยก็ขอบคุณครับก็อย่าลืมไปกด
ติดตาม TikTok ของผมไม่ปิดคลิป YouTube เจ๊ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยกดไลค์อ่ะเอากดไลค์กดไลค์เอาใหม่1 2 3ปึ๊บปึ๊บกระทืบไลค์กดไลค์กด Subscribe อันซับเฮ้ยกด Subscribe กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆถ้าใครอยากให้ต้นเข้ามาอ่ะถ้าใครอยากให้ผมมาก็กดไลค์ TikTok ผมเยอะๆแต่กดไลค์คลิปรีวิวโคตรเยอะวิดีโอวิดีโอรีวิววิดีโอนี้เยอะๆไปนะครับบาย